Fluency English. Lesson 18. Comparison of adjectives and adverbs. ค่ะครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดค่ะหรือว่า superlative นะคะค่ะการเปรียบเทียบคุณศัพท์ขั้นสูงสุดนะคะนำมาใช้ในการเปรียบเทียบกับสิ่งที่มี3อย่างขึ้นไปค่ะแล้วก็มีความหมายว่าที่สุดค่ะมาดูแบบแรกเลยนะคะรูปแบบประโยคนะคะ subject บวก verb to be บวก the อันนี้เน้นนะคะจะต้องมี the หน้า superlative นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยคือผิดเลยเวลาทำข้อสอบเนี่ยจะต้องมี the เสมอนะคะแล้วก็บวกสิ่งที่เปรียบเทียบแล้วก็บวกว่าที่ไหนอย่าเพิ่งงงนะคะดูตัวอย่างค่ะ Jack is the tallest boy in this class subject ก็คือ Jack verb to be ก็คือ is the นะคะแล้วก็ tallest ก็คือ superlative ก็คือสูงที่สุดเห็นไหมคะ boy แล้วก็บวกที่ไหนก็คือ in this class ก็คือ Jack เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่สูงที่สุดในห้องค่ะถ้าเป็นคำถามอย่าลืมนะคะก็สลับไว้เอา is ไว้หน้า Jack ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นตัวเล็กเพราะเป็นชื่อที่เหลือลอกให้หมดแล้วใส่เครื่องหมายมึนงงถ้าเป็นปฏิเสธก็คือ not อยู่หลัง verb to be ค่ะประโยคต่อไปนะคะ Anne is the youngest girl in this singing contest คือ Anne เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดในการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ค่ะมาดูกันนะคะ subject ก็คือ Anne verb to be ก็คือ is อย่าลืม the นะคะแล้วก็ youngest ก็คือ superlative อายุน้อยที่สุดแล้วก็สิ่งที่เปรียบเทียบก็คือ girlนะคะที่ไหนก็คือ in this singing contest ก็คือในการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ค่ะต่อนะคะ Linden is the oldest dog in my house ก็คือ Linden เนี่ยเป็นหมาที่อายุมากที่สุดในบ้านฉันค่ะอีกประโยคนะคะ This is the fastest car in the world ก็คืออันนี้เป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกค่ะอีกรูปแบบนึงนะคะก็คือเติมคำว่า the most แปลว่าที่สุดนะคะหน้าคำคุณศัพท์หรือว่ากริยาวิเศษเพื่อให้เป็นขั้นสูงสุดได้ค่ะลองดูนะคะ This is the most wonderful time in my life ก็คือเนี่ยคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยล่ะค่ะ Math is the most difficult subject for me ก็คือเลขเนี่ยเป็นวิชาที่ยากที่สุดสำหรับฉันค่ะอีกตัวอย่างนะคะ The most important thing in his life is eating.ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาเนี่ยก็คือการกินค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะ Jane is the most diligent girl in this class ก็คือ Jane เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่ขยันที่สุดในห้องนี้ค่ะค่ะอีกรูปแบบนึงนะคะอันนี้เนี่ยใช้คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดในรูป one of the นะคะดูรูปแบบประโยคก่อนนะคะก็คือ subject บวก verb to beบวก one of the นะคะบวก superlative แล้วก็บวกพหูพจน์ถ้าเป็นนามนับได้นะคะไม่ต้องงงนะคะลองมาดูตัวอย่างค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะเวลาออกสอบจะมีข้อสอบแบบนี้ตลอดค่ะโอเค Thailand is one of the most beautiful countries in this world ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่สวยที่สุดค่ะมาดูนะคะมาแกะกัน subject ก็คือ Thailandverb to be ก็คือ is แล้วก็บวก one of the แล้วก็บวกนะคะขั้นสูงสุด the most beautiful แล้วก็บวกพหูพจน์นะคะ countries รูปเดิมของ country นะคะก็คือ country แต่เป็นพหูพจน์ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะแล้วก็ in this world คือในโลกนี้ทำไมตรง country ต้องเปลี่ยนเป็นพหูพจน์นะคะเพราะว่า one of คือหนึ่งในแสดงว่ามีหลายประเทศที่สวยค่ะอย่าลืมนะคะจะต้องเป็นพหูพจน์นะคะดูอีกตัวอย่างนึงค่ะ He's one of the most important persons in my life มาแกะกันค่ะ He ก็คือ subject verb to be ก็คือ is one of นะคะแล้วก็บวก the most important ก็คือเป็น superlative ขั้นสูงสุดนะคะ personsต้องมี S เพราะว่ามีคนสำคัญหลายคนในชีวิตคนนี้เป็นหนึ่งในคนสำคัญค่ะค่ะ
ะหลักแกรมมาก็สำคัญนะคะแต่อย่าลืมนะคะที่สำคัญที่สุดกว่าหลักแกรมมาก็คือคำศัพท์ค่ะส่วนใหญ่ที่เราติดกันเรื่องการแปลหรือว่าไม่เข้าใจประโยคเนี่ยมาจากการที่เราไม่รู้คำศัพท์ค่ะอย่าลืมท่องศัพท์ด้วยนะคะ practice practice and practice ฝึกฝนและฝึกฝนครูจะช่วยค่ะ